หลายๆทีที่ทำงานมักจะเจอพวกซูเปอร์อีโก้ตัวใหญ่มาเลยตัวใหญ่มาเลยบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะเป็นจัดการกับความตัวใหญ่ของสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเราที่เจอมาเลยว่าใครก็ตามมาทำงานไม่จะเป็นทำงานออฟฟิศทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ในฐานะผู้กำกับพี่หนุ่มอาจจะมองคนเหล่านี้แบบในมุมมองของผู้กำกับว่าเขากำลังเหมือนสร้างภาพอะไรบางอย่างที่จะทำให้คนยอมรับเขาอย่างนั้นหรือเปล่าคล้ายๆคล้ายๆรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเขาขอโทษนะฉันต้องใช้ว่าตัวกูของกูพอสมควรมันเหมือนเราหลอกตัวเองซะจนเราเชื่อว่าอันนี้มันเป็นเราไปแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าใช่แล้วในที่สุดก็กลายเป็นว่าในที่สุดกลายเป็นว่าโลกหมุนรอบตัวของคนคนนั้นคนคนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยโลกต้องหมุนรอบตัวฉันสิไม่ใช่ฉันหมุนรอบโลกถ้าอย่างนั้นคนคนนั้นกำลังอยู่ในภาวะของความทุกข์ที่อาภัพนะคือการที่เราจะไปจัดการโลกให้มันหมุนรอบตัวเราเนี่ยกับการจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกเนี่ยใครเสถียรกว่าใครใครมั่นคงกว่าใครเราจัดการใจเราให้อยู่กับโลกเห็นไหมเพราะถ้าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเราก็ไม่โค่นใช่ไหมซึ่งเวลาที่เรามองเนี่ยเราจะมองว่าเราจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกดีกว่าไปจัดการโลกซึ่งมันทำได้ยากกว่าที่จะต้องมาเข้าใจเราและต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นคนเหล่านี้จะนอนผวาเลยนะจะนอนยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเลยนะถ้าโลกมันแหว่งอ่ะมันแบบมันเวียงไปอย่างเงี้ย มันไม่เป็นสุขเลยนะพี่หนุ่มมันจะรู้สึกเลยเหมือนเราเนี่ยกำลังไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วเราต้องฟังเสียงแฟนคลับของเราว่าคนที่แบบทั้งชื่นชมทั้งด่าทอที่เข้ามาเนี่ยมันมีผลต่ออิทธิพลต่อการวางท่าทีของจิตของคนคนนั้นไปเลยแต่ถ้าคนที่มีใจที่เข้มแข็งนะไม่ว่าใครจะชื่นชมยินดีหรือไม่ก็ตามนะเขาจะมั่นคงอยู่บนความถูกต้องที่เขามองแล้วว่าเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรเขาก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ไอ้อย่างที่เขาเป็นมันต้องไม่เบียดเบียนด้วยนะไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะครับถ้ามันเบียดเบียนตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ต้องแบบต้องมีเกาะหลายชั้นแล้วก็ขังตัวเองเอาไว้ฉันต้องเป็นอย่างนี้เพื่อคนนั้นฉันต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อคนนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้เพราะสังคมสร้างภาพให้ฉันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเบียดเบียนตัวเองอยู่นะมันจะไม่มีความมั่นคงด้านไหนแล้วเราก็จะพบว่าชีวิตของเรามันจะไม่ใช่ของจริงมันจึงผู้แสดงแล้วเราไม่สามารถจัดการหรือดิวอะไรกับคนแบบนี้ได้เลยใช่ไหมเราจะดิวเขาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องกรุณาเขาอย่างลึกซึ้งนะถ้าเราไปจัดการเขาเพื่อให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเราก็จะไม่ต่างจากเขาแต่ถ้าเรามองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วใจของเราเนี่ยมันกรุณาเขาเข้าใจเขาเห็นใจเขาให้อภัยเขาเราจะสามารถดิวกับเขาได้อย่างมีปัญญาของเราและเขาจะค่อยๆวางใจค่อยๆเคารพในสิ่งที่เรากำลังดิวด้วยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณค่าด้านในของเขางั้นทุกคนก็ต้องเห็นคุณค่าด้านในของตัวเองแหละพี่หนุ่มไม่อย่างนั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ออกไปจัดการคนอื่นหมดอืม